สวัสดีครับคุณผมคุยนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทาง channel YouTube คุยเลขพยากรณ์นะครับวันนี้มาไลฟ์สดเร็วก่อนเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะเพราะว่าพอดีมีธุระนะครับเมื่อกี้ก็ลาที่ทำงานออกมาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะกลับมาบ้านเดี๋ยวเพราะว่าคุยต้องเอารถไปเช็คนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปพิจิตรนะครับวันพรุ่งนี้พอดีช่างว่างตอนประมาณ 4:30 น. นะครับก็เลยเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนกลัวไปทำแล้วมันกลับมาไลฟ์ไม่ทันก็เลยขอมาไลฟ์สดก่อนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับแชร์ลิงก์นะครับไปยังชั้นเรียนสักครู่นะครับผมเผื่อใครกำลังรับชมอยู่นะครับหรือใครกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับก็สามารถชมกันได้เนาะทางชั้นเรียนนะครับอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขที่ขอมาทางช่อง YouTube นะครับอีกเลขนึงซึ่งพอผมพยายามอัดช่วงนี้เอา YouTube ก่อนละชั้นเรียนขอมาก็รอไปก่อนเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสลับกันบ้างนะครับก็เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะเป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะเห็นแล้วนี่เห็นปุ๊บนี่มันต้องมีคิดกันบ้างนะครับก็คือกลุ่ม2859 2859นะครับคุยตั้งชื่อว่าแก้ไขอย่างเข้าถึงจะแก้ไขยังไงเข้าถึงแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับโอเคพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับเป็นเลขกลุ่มที่มีเลขคู่3คู่ด้วยกันก็คือ2882 5885แล้วก็5995นะครับเลขคู่ทั้ง3คู่เนี่ยคุยทำรีวิวไว้แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นเลข3ตัวก็จะมี285 582แล้วก็859 958นะอันนี้คุยก็ทำไว้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันสามารถกลับไปดูเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจในการมองเลขของเรานะครับว่าที่ขอเข้ามาเนี่ยมันสามารถขยายความไปทางไหนได้บ้างนะครับสามารถกลับไปชมกันได้นะอ่ะโอเคนะครับ2859นะครับแก้ไขอย่างเข้าถึงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติของเขานะก็ขอพูดถึงเลข4ตัวท้ายก่อนละกันนะครับคนลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงนะครับแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็คิดอะไรได้เร็วนะครับถึงอาจจะไม่ขั้นเร็วปูดป้าแต่คือถือว่าเต็ม10เนี่ยผมให้สัก8สัก9เลยนะความเร็วในการตัดสินใจอะไรนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเร็วมากใช้ทั้งสัญชาตญาณแล้วเวลาตัดสินใจอะไรมักจะเป็นในทางที่แบบเฮ้ยมันทำได้มันเป็นสิ่งที่ทั้งอยากจะรู้อะไรก็ไปสอบแสวงหามาหรือสิ่งนั้นยังไม่เกิดก็ขอตั้งทฤษฎีขึ้นมามันพอจะได้ไหมผมมองอีกเรื่องนึงคือนอกจากจะเป็นเรื่องของทางออกแล้วนะยังเป็นเรื่องของพวกประมาณนักวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้นะสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับสำหรับเลขเดียวเลขนี้นะครับเลข9ได้หมดนะครับแต่ข้อดีอย่างนึงคือเขาคิดทางอะไรที่มันถึงมันจะไม่ซ้ำใครหรือไม่เหมือนใครแต่มันจะไม่ค่อยเบียดเบียนใครเท่าไหร่คือคิดให้มันต่างคิดให้มันแปลกไม่คิดทับซ้อนแล้วไม่คิดจะไปเอาอะไรจากคนอื่นเพราะส่วนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไปเอาอะไรจากคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ต่างสินี่หอกใช่ไหมอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะครับสำหรับเลขคนเลขเก้าเนาะแต่แน่นอนด้านด้อยก็มีไหมอย่างแรกคือมันไม่ค่อยสนใจใครไงอย่างที่สองก็คือมันจะเป็นคนประมาณว่าคิดต่างมากจนบางคนรู้สึกว่าจะคิดไปเพื่ออะไรคิดไปทำไมอะไรเงี้ยมันก็บางคนที่เขาไม่เข้าใจเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ดูเพี้ยนนะอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเลขเก้าเนาะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขห้าโอ้ไอ้ความคิดที่มันแปลกแตกต่างเนี่ยเชื่อไหมว่าคนเลข59เนี่ยสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นน่ะมาจัดลำดับว่าฉันจะต้องศึกษาอะไรก่อนหลังนี่ออกใช่ไหมพอเรานึกไปละไอเดียเยอะเอานี่ก่อนเขาเลยเป็นคนที่มองภาพรวมได้เก่งนะครับเป็นอีกเลขหนึ่งที่มองภาพรวมได้เก่งแล้วสามารถลำดับขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยได้แบบตอบโจทย์ว่าเอ้ยเราจะทำอะไรได้ถือว่าเป็นถ้าเป็นเลขท้ายของพวกนักเรียนอะไรนะถือว่าดีเลยหรือพวกนักวิชาการอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้เลยนะครับ59เนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่มีความคิดที่แบบพวกเชิงปรัชญาอะไรพวกเนี้ยก็คือมันอาจจะมีสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราลองคิดขึ้นมาที่ว่ามันจะเป็นยังไงสร้างทฤษฎีขึ้นมาสร้างแนวคิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่ทีเด็ดของกลุ่มเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตำแหน่งในการถ่ายทอดเป็นเลข8เหมือนเขาจะมันว่าอะไรที่เขามีที่เขาเก็บไว้ในกล่องเนี่ยหรือเก็บไว้ลำดับไว้เนี่ยเขาใช้มันได้ตลอดเวลาเขาใช้มันตลอดคุณจะรับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ทำเร็วมากคือเห็น59จะคิดว่ามีการคิดวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนเยอะแต่พอเขาจะถ่ายทอดนี่โหเขาพังกูมาเลยมันเหมาะกับคนที่ต้องทำงานแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเลยนะแบบปุ๊บเหมือนพวกหน่วยซิลหน่วยอะไรพวกเนี้ยนึกออกใช่ไหมที่แบบว่า
อ่ะจัดการปัญหาอะไรมีปัญหาใหญ่นะก็เป็นเรื่องที่มันยากนะต้องทำยังไงเราจะส่งหน่วยซิลหน่วยสวาทหน่วยอะไรหรือเวลาในหนังอ่ะไอ้พวกนี้ต้องมาแก้เนี่ยแหละผมไม่บอกคือพอนึกถึงภาพอะไรที่แบบอันนี้แก้ไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยพอถามคนเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันมาแน่มันจะลงรถมากันปุ๊บปุ๊บทำนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำนี้ทำนี้แต่นะครับจุดคือปกติเราจะเห็นคนประมาณนี้แล้วมันจะค่อยทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยได้ถ้าเป็น859อ่ะมันจะมีความเก่งกาจในตัวเองสูงใช่ไหมมีความอิมแพคในตัวเองสูงแต่ไอ้เลขกลุ่มเนี้ยมันดันมีข้างหน้าเป็นเลข2วิธีการทำงานมันดันทำงานกับคนได้นึกออกใช่ไหมครับเพราะมันเป็น2 8ประมาณ5แล้ว9อะไรพวกเนี้ยกลายเป็นแบบว่าเวลาจะแก้ปัญหาอะไรอ่ะมันสามารถเข้าถึงทั้งตัวปัญหาเองและเข้าถึงทั้งคนที่กำลังถือปัญหานั่นอยู่อ่ะมาคุยกันมานั่งคุยกันมานั่งแก้อาจจะแก้ยังไงเราจะแก้แบบไหนคือแทนที่จะเป็นคนทำอะไรหลายๆคือจะคนจาก8 5 9จะเป็นทำอะไรดีโดแต่จริงอ่ะเขาเป็นคนที่ทำอะไรแบบว่าเอาของนั้นน่ะมานั่งคุยก่อนว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยงี้แล้วก็ยัดเข้าไปข้อดีคือโอ้มันทำทุกอย่างได้อย่างเข้าถึงทั้งปัญหาและเข้าถึงทั้งตัวบุคคลที่เกิดปัญหาแล้วนั้นเป็นเลขเกี่ยวกับการทำงานกับคนได้ดีต่างหากหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นในทางลบมากๆนะเขาสามารถหลอกคนได้ง่ายอ่ะนึกออกใช่ไหมเออก็หลอกคนได้ง่ายเลยรุ่นนี้นะถ้าเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยเลขเนี้ยหลอกคนง่ายเลยมาจากหัวละแล้วอุปกรณ์ความคิดนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เข้าถึงคนอีกเวลาทำงานกับคนก็ดันแบบเข้าใจคนอีกเออชอบนู่นนี่น่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออผมว่าคล้ายๆเลขแบงค์แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับรหัสแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรประมาณเนี้ยจะเป็นคนประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนดีๆนะผมมองว่าเป็นคนแบบเป็นคนดีอ่ะผมมองว่าไปในเชิงของการที่รู้ว่ามันเป็นคนมีของอ่ะเข้าคนอื่นไม่ค่อยได้หรอกแต่เวลาทำจริงๆอ่ะเข้าได้อย่างเช่นผมให้มองเป็นใครดีหน้าแก้ปัญหาเก่งๆไอ้พวกอเวนเจอร์อย่างเช่นที่เข้ากับคนได้เก่งเหมือนตอนที่โทนี่สตาร์กอ่ะเขาไปขายอาวุธในภาคแรกอ่ะไอรอนแมนอ่ะเก่งเข้าถึงคนได้ด้วยโอ้โหอะไรประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมมันทำให้แบบแต่ตอนนั้นโทนี่สตาร์กก็ยังไม่เป็นคนดีเท่าไหร่นะเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วพอมาอยู่ทีมเนี้ยก็เหมือนตัวเองต้องแบกความรู้สึกคนไว้หลายๆคนด้วยเออก็จะดูแลได้อะไรประมาณนี้ถือว่ารับผิดชอบสูงถ้าในแง่ด้อยของตัวเขาเองรับผิดชอบสูงแล้วต้องแก้ปัญหาตลอดทั้งเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของงานนะครับแต่ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมากไงงานก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นปกตินะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะแต่ผมว่าเก่งอ่ะถ้าเรื่องแบบทักษะต่างๆในชีวิตถือว่าเก่งเลยนะครับเข้าถึงคนได้ด้วยนะนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าบุคลิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นครั้งแรกนะถ้าเป็น28ข้างหน้านะดูเข้าถึงได้นะอบอุ่นผู้ใหญ่ใจดีแต่พอคุยกันจริงๆนี่ตรงไปตรงมาคือตรงแบบตึงอ่ะเห็นเรายิ้มยิ้มอยู่เข้าไปอยู่ดีชักสีหน้าใส่อยู่ดีก็ตึงขึ้นมาอะไรเนี้ยเราก็จะรู้สึกอุ๊ยคือเขาวางตัวแปลกๆวางตัวเป็นผู้นำหรือผู้นำคนก็ได้อาจจะดูแบบเหมือนเข้าไปหาเพื่ออะไรบางอย่างแต่พอได้สิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยหรือได้สร้างคอนเนคชันไปแล้วเนี่ยเขาจะดูกดๆหน่อยกดมันเป็น285นี่ต้องระวังนะ285รหัสเล่าสมัยก่อนใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับดูเป็นคนท่าทางคือมันดูมีเลสไนอ่ะมันเห็นแบบเอ๊ะคนนี้น่าเข้าถึงนะเออเข้าถึงไปปุ๊บเอ๊ะยังไงเหมือนพ่อใหญ่ใช่ไหมพ่อใหญ่บาร์ทำไมแซวเฉยๆนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็เลยถามว่ามันดูมีเสน่ห์ดึงดูดไหมมันก็ผมก็บอกไม่ได้อ่ะเออมันก็อาจจะคนอาจจะชอบสไตล์แบบนี้คืออ่ะเอาเข้าหาก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังเออเลยอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบุคลิกภายนอกแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูเข้าถึงยากนิดนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะส่วนเรื่องต่อไปเอาเรื่องการเงินก่อนหาเงินเก่งมากครับเก่งมากๆเต็ม10ให้10เลยเก่งสุดอ่ะหาทั้งที่เคยมีกับไม่เคยมีหาได้หมดนะครับหาได้หมดวิธีการหลากหลายนะครับแต่วิธีการบริหารจัดการเนี่ยผมมองว่าก็เด่นนะก็เด่นระดับนึงแต่อาจจะมีจังหวะที่แบบว่าถ้าเขาอยากจะทำจะใช้อยากลงทุนอะไรเขาจะเป็นพวกประมาณว่าฟึบๆๆไปเลย
แป๊บเดียวก็จ่ายแป๊บเดียวก็จ่ายแล้วจ่ายเป็นก้อนด้วยนะไม่ใช่จ่ายทีละนิดจ่ายปุ้ง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 แต่เวลาที่จะหาก็หาเป็นปุ้ง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 เหมือนกันผมมองว่าก็บวกลบคูณหารนะเต็ม10ให้7แล้วกันเพราะมันอาจจะออกเยอะเพราะมันจ่ายเป็นก้อนไงมันไม่ได้จ่ายทีละนิดทีละนิดไงเออ10เต็ม7แล้วกันให้ระวังการใช้จ่ายไปบ้างถึงจะมี59ก็ตามนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราขยันหาแล้วก็รู้จักตัวเองว่าโอเคต้องเก็บแล้วล่ะต้องเก็บบอกตัวเองบ่อยๆการเงินก็อาจจะไปเชิงบวกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหนึ่งการเงินส่วนเรื่องของความรักถ้าถึงบุคลิกมันก็ดูแปลกอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววิธีการที่เขาจัดการกับคนอ่ะเขาเป็นคนชอบจัดการคนนึกออกใช่ไหมอยู่กับเขาอาจจะดูอึดอัดนิดๆแต่ถ้าเขาเป็นคนถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายลุกหรือเป็นฝ่ายควบคุมโอเคเลยปล่อยเขาถ้าเราคิดว่าให้เขาดูแลให้เขาจัดการเราแบบเราเป็นคนไปจีบเขาเนี่ยให้เขายิงตรงมาเลยก็โอเคถ้าเรายอมนะแต่ถ้าเราไม่ยอมอาจจะมีการแบบนะลูกแง่แม่งอนดึงดันกันนู่นนี่นั่นอารมณ์คือค่อนข้างจะถ้าจะบอกว่าแปรปรวนก็คงได้ระดับนึงเลยถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรักอะไรพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งมีคู่แล้วนะแล้วเกิดมีปัญหาระหองระแหงกันเนี่ยโอ้โหทะเลาะบ่อยอะต้องระวังอารมณ์ขึ้นลงๆอะเนาะเออแล้วก็ต้องแบบเอาแต่ใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือต้องควรระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความรักนะก็อาจจะแอบรุนแรงนิดๆถึงจะเป็น28แต่มัน85แล้วมัน59เนี่ยมันดูตึงไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับสำหรับเรื่องความรักอ่ะนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบุคลิกภายนอกวิธีการตัดสินใจนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าคนที่ขอเข้ามานั้นเลขนี้มันเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะไม่อยากจะใช้ยังไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองปรับดูว่าวิธีการจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ